Sly, I just saw your knife that you have signed for charity here in Cardiff. It's unbelievable. Look at this knife. But this is not a knife. Now this is a knife. This is what we used on Predator. It's just a little larger than yours. But don't worry about it. In all seriousness, all the best of luck with Rambo this weekend, okay? You're going to be a hit. It's going to be a smash. You're the best. สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการวิวไฟเดอร์นะครับพี่ต่าสวัสดีครับครับตลกดีนะคนยิ่งแก่ยิ่งตลกนะสองคนนะครับเขาก็เล่นกันมาตลอดเลยนะนะฮะเป็นคลิปจากคุณอาร์โนด์ชวาร์ซเนเกอร์นะฮะลิสก็เห็นว่ามีงานมั่นมั้งใช่ไหมเอาไม่ได้พิธีฉลองไปเลยเหรอฮะโอ้ยใครเดี๋ยวคาดหวังว่าจะได้เจอคนสวยที่นี่ก็อาจจะด้านหน่อยคนสวยต้องเล่นตัวคิดว่าจะได้เจอคนเสือเปิดมาพอกว้างมาพี่ต่อนั่งก็อยากทำให้เหมือนดาสดเหมือนเดิมนะครับฉะนั้น3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับกับรายการ Viewfinder นะครับนี่ผมลืมปิดเสียงอีกแล้วท่านผู้ชมจำนวนร้อยกว่าคนที่อยู่ใน YouTube สวัสดีเช่นเดียวกันนะครับใครทักทายอะไรมานะฮะเปิดไปต้นรายการเมื่อสักครู่เป็นคลิปที่อาร์โนด์ชวาร์ซเนกเกอร์ส่งข้อความถึงคุณซิลเวสเตอร์สตาโลนที่มีหนังเรื่อง Rambo 5กำลังเข้าฉายอยู่ณขณะนี้นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยนี่คือมีดของสตาโลนนะที่ยูเซนให้จำได้ไหมจะเอาไปประมูลเพื่อการกุศลแต่แบบนี้เขาไม่เรียกว่ามีดต้องอย่างนี้ต้องอันนี้เรียกว่ามีดสู้พรีเดเตอร์เฮ้ยแต่ว่าถ้ามีดแรมโบ้เนี่ยครับผมระดับที่ไออาร์โนใช้เนี่ยคือในภาค3นะเอาใหญ่ๆอย่างงี้ใช่ไหมฮะใหญ่ๆอย่างงี้ในภาค3เขาไม่เรียกโบวี่เลยฮะเขาเรียกมาเทนเต้อะไรอย่างนั้นเหมือนมีดไดย่าใหญ่ๆนะหนังเข้าสัปดาห์นี้นะครับใครไปดูแรมโบ้ภาคที่5มาแล้วเป็นอย่างไรบ้างบอกทันทีผมไม่เลือกจอห์นแรมโบ้ผมเลือกมนุษย์บินอวกาศมีคนบอกว่าให้ผมโชว์ดาบบ้างผมมีแต่หอกไม่หักใช่ไหมครับเข้มแข็งด้วยนะ very strong ฮะ very strong นะเขาไม่เรียกหอกเขาเรียกทวนฮะทวนทมินคุณรู้ว่าหอกกับทวนต่างกันยังไงยังไงฮะทวนนี่แทงอย่างเดียวหอกนี่ซัดได้ซัดยังไงฮะมันมีแหลมๆเหรอฮะก็พุ่งไงพุ่งได้เรียกซัดหอกอ๋อทวนเนี่ยแทงอย่างเดียวบาลานซ์ของหอกเนี่ยจะอยู่ที่ปลายหัวแต่บาลานซ์ของทวนนี่อยู่ตรงกลางแต่ถ้าแทงเนี่ยทวนจะแข็งจะหนักกว่าถูกไหมฮะจะแน่นกว่า ไม่แต่สั้นจมตีได้ดีเดี๋ยวก็ได้สั้นสั้นฮะสั้นแล้วยิกกว่าเพราะว่าจ้วงต้องจ้วงแทงแต่ถ้าหอกเนี่ยพุ่งเว้ยมันไปเลยโดนก็โดนไม่โดนก็ว้าวไปเลยว้าวซึ่งไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอาโนมาสักครู่หรือเปล่านะครับอ้าวสดคุณจิรายุนะครับบอกว่ามันดีครับเนื้อเรื่องก็ตรงๆรู้สึกเหมือนดูซอมากกว่าดูแลมโบแสดงว่าโหดนะคว้างโหดมากดูแลมโบแล้ว18บวกเข้าใจแล้วอลิสจะมารายการ2อาทิตย์แล้วหยุดอาทิตย์หนึ่งเป็นการต้องบาลานซ์ชีวิตครอบครัวแหมจริงแล้วอุ๊ยนี่ผมพูดอะไรไว้เนี่ยเขาไม่ให้ทำงานหนักเลยนะโอเคดีครับดีวันนี้รายการจะเป็น18บวกหอกกับทวงนี่แทงกันถี่ๆไม่ถนัดครับสวัสดีครับพี่ต่อพี่จีนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ท่าทางจะออกทะเลไม่รอไปอยู่แถวนี้แหละคนก็อยู่กับร่องกับลอยทะเลเลยนะนี่แค่คลิปนะเด็กนะอยากให้เราทำรายการที่สามารถจะไปสอบได้ได้ซ้ำไปวิชาอะไรดีฮะหลายวิชามากสังคมก่อนแล้วกันโอ้สังคมเนี่ยสบายมากประวัติศาสตร์เพราะว่าที่เรียนในห้องเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องเลย ไม่เคยเข้าใจเลยยุทธยาอยู่มานั่งท่องทีแล้วงงตลอดเราอีกหน่อยนะมัธยมนะมัธยม ยิ่งชอบเด็กๆอยู่ด้วย ชอบเสียงนะครับพี่ ทำรายการประวัติศาสตร์เด็กๆเด็กๆอันตรายนะประวัติศาสตร์แล้วก็มีอะไรบ้างนะอะไรฮะเขาจะไปสอบได้ก
เอาใจเด็กดีกว่าคณิตกับปกิจไม่เอานะฮะใจพวกใหญ่มีแต่พวกโรคจิตเดี๋ยวโง่เดี๋ยวโง่กว่าเด็กนี่กับกิจเลยประเด็นที่อยากจะให้ร่วมสนุกในวันนี้นะครับนักแสดงขวัญใจตลอดกาลของคุณคือใครส่งเข้ามาบอกกันหน่อยครับที่4642200นะครับตลอดกาลเหรอตลอดกาลเลยครับเอาที่แบบชอบคนเนี่ยชอบจังเหมือนไฮริสันฟอร์ดเนี่ยบางคนก็บอกชอบโรเบิร์ตเดนิโรอย่างเงี้ยโอ้โหผมชอบเอาเอาปาชิโน่นะฮะเอาปาชิโน่ทอมแฮงค์อย่างเงี้ยจอห์นเซาชิลนี่นับได้ไหมได้ครับพี่โจหวนฟ้านี่ได้ก็ได้ครับอุ้ยตัวหัวไม่เข้าเลยฮะสมัยก่อนเนี่ยหนังบ้านเราเนี่ยกว่าจะเข้าเนี่ยนะมันมีกำแพงภาษีครับผมหนังฮอลลีวูดนี่รออีกปี2ปีค่อยเข้าอ่ะสมมติฉายที่อเมริกานะสตาร์วอร์สฉายไปแล้วปีหน้าถึงได้ดูปีหน้าถึงได้ดูครับเราก็เลยได้ดูแต่หนังฮ่องกงเขาไม่โดนกำแพงภาษีแล้วหนังเอเชียด้วยกันเราเป็นเพื่อนรักกันคนจีนคนไทยไม่ใช่อื่นใดพี่น้องกันตั้งแต่เรียกว่าตอนเปิดม่านไม่ไผ่ครับผมเราก็เป็นสายรักกันมาตลอดส่งหนังมาเลยได้ดูเกือบจะทุกเรื่องนะฮะคุณผู้ชมนึกถึงใครแล้วก็จากเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้คุณประทับใจนะครับส่งมาบอกกับเราที่4642200เรามีของรางวัลแจก2รางวัลนะครับเริ่มจากเสื้อยืดพูดถึงอันนี้อย่างนึงนะทำไมครับรู้ไหมตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ทีวี5ช่อง6ช่องตอนนั้นนะช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9 11ไม่มีทีวีไม่มีครับมีแค่นี้เขาอยากให้เราดูละครเว้ยเขาอยากให้เราดูละครยุคที่ละครแล้วก็หนังจีนมาฉายเยอะๆเนี่ยนะครับคือยุคปี2521คือปฏิรูปการปกครองแผ่นดินโอ้2521ผมเพิ่งเกิดฮะแล้วเขาก็อยากให้เราดูละครกันอย่างเดียวทำไมฮะเขาฉายละครอะไรฮะฉายละครแบบว่าอะไรที่คิดว่าน้ำเน่าที่สุดนั่นแหละเป็นจีนหรือเป็นไทยฮะทั้งไทยทั้งจีนอืมช่อง3ก็มาเลยฮะผมจำได้เป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะช่วงกลางวันมันจะไม่มีมันจะช่วงวันเมื่อก่อนดูเปาวุ้นจิ้นหรือว่าบางทีก็ไม่มีสัญญาณไปเลยมีไหมฮะมีเอาก็พอหลังจากปฏิรูปการปกครองก็จะมีก็เอาเปาวุ้นจิ้นให้ดูเลยเวอร์ชันที่อยู่บนกล่องผงซักฟอกนะใช่ไหมใช่แล้วเสร็จแล้วก็มีโฆษณาเปาวุ้นจิ้นว่าไงฮะก็คือซื่อสัตย์คุณธรรมสะอาดเหมือนท่านเปาเขาไม่ได้ขอไหมฮะว่าเขาไม่ได้ขอใช่ไหมขอแต่มันดีนะสโลแกนแล้วทุกคนก็แบบว่าถ้าอยากซักเสื้อกลายเป็นการเป็นเปาเอ็มบอสเลยฮะผีท่านเปาเนี่ยอู้ไปเกี่ยวกับผงซักฟอกใครจุดธูปเวลาเขาไหว้เจ้าแล้วแบบว่าให้สมมติมีหมอดูแกบอกบูชาท่านเทพเจ้าเปาวุ้นจิ้นสักองค์ผงซักฟอกผมนึกในใจเพิ่งมาเป็นเทพบ้านเราก็ตอนทำผงฟอกได้แล้วไอ้คนที่จะบูชาเยอะที่สุดก็คือเปานี่แหละคือไปนิมนต์มานะส่งมาบอกกันได้นะครับคิดถึงเรื่องไหนนะครับมีคุณรัชวรรณบอกว่าเหลียงเฉาเวยมิสเตอร์พิงค์บอกว่าของผมต้องพี่แดงใบเล่ติ๊กเจษฎาพรจึงอีเจียนคุณรัชวรรณบอกนะครับพี่ต่อบอกว่าชอบเอาคือเอาปาชิโน่อ๋ออ๋อแต่ว่าอาจจะสำเนียงไม่ค่อยดีถ้าอยากฟังสำเนียงดีๆให้เรียกอริสมาอริสทอยจะลิ้นจะเพลิดเนี่ยเอ๊ะทำไมใช่หน้าใช้แอคเซนต์นะเอาเส้นแอคสอนมามันฟอนติกฟอนติกฟอนติกต้องได้นะแอคสอนเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่เขาเน้นฟอนิกเซอร์เวลาเยอะของหมดในรายการวันนี้ครับเสื้อจากเอาหมวกก่อนก็ได้เอามึงจะเอาหมวกแล้วเอาเสื้อก่อนเอาเสื้อก่อนก็ได้เสื้อนะขุนแผนประจนขุนแผนฟ้าฟื้นพี่ครับถ้าเสื้อขุนแผนประจนภัยป่านนี้เปื่อยยุ่ยไปแล้วรางวัลจาก M Picture นะครับตามมาด้วยหมวกแก๊ปจากภาพยนตร์เรื่องอะไรเอาลูกโป่งอย่างนี้ต้องเป็น It Chapter 2นะครับ Stick Together ฮะ Loser Stick Together ก็เป็นสโลแกนของกลุ่มนะครับอ๋อนั่น It It Chapter 2ครับนี่มันชื่อกลุ่มลูเซอร์จริงๆเหรอลูเซอร์คลับครับมันสถาปนากันเองเรียกกันเองนะครับใครอยากได้รางวัลก็แสดงความเห็นมานะนักแสดงขวัญใจตลอดกาลที่คุณชื่นชอบคือใครพร้อมเหตุผลนะครับส่วนตอนนี้เราไปดูหนังที่เข้าสัปดาห์หน้าดีกว่าครับผมจะบอกสำหรับ Coming Attraction ประจำสัปดาห์นี้จะพาคุณหนูๆมาหนุกหนานไปกับเพื่อนตัวใหญ่ขนปุยเมื่อคุณน้องคนนี้เขาดันไปเจอกับตัวเยติที่หลบหนีมาจากห้องทดลองขององค์กรชั่วแล้วก็มาแอบอยู่บนดาดฟ้าที่บ้านของคุณน้องเขานี่แหละด้วยความสงสาร
คุณน้องและเพื่อนๆก็เลยต้องหาวิธีพาตัวเยติกลับสู่ยอดเขาอันเป็นถิ่นที่อยู่ของแกพร้อมกับต้องหนีการตามล่าจากองค์กรที่เคยจับตัวแกมาอีกด้วยเรื่องนี้นี่มาจากค่าย DreamWorks เจ้าของเดียวกับ How to Train Your Dragon ใครชื่นชอบการ์ตูนจากค่ายนี้นี่ก็อย่าลืมไปดูกันกับหนังแนวไซไฟโชว์ระทึกเรื่องราวของโลกที่เกิดความวุ่นวายเพราะมนุษย์กลายพันธุ์สองพ่อลูกที่อีตาพ่อแกพยายามจะขังลูกไว้7ขวบให้อยู่แต่ในบ้านเพราะกลัวว่าทหารจะมาจับไปด้วยความคิดถึงแม่ที่ถูกจับตัวไปเด็กน้อยคนนี้ก็เลยต้องหนีออกจากบ้านเพื่อไปตามหาแม่แล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตตามมาในภายหลังนี่ได้ข่าวว่ามีคนเอาหนังเรื่องนี้ไปเปรียบกับ10 Cloverfield Lane ซะด้วยส่วนจะสนุกกว่าหรือไม่อย่างไรคงต้องไปติดตามกันและสัปดาห์นี้ก็มีหนังยั่วๆมาฝากกันกับเรื่องราวของกลุ่มสาวนักเต้นเปลืองผ้าที่ยึดอาชีพนี้อย่างเดียวแล้วไม่รุ่งก็เลยพยายามหาวิธีรวยทางลัดด้วยการใช้มารยาหลอกล่อเอาเงินจากนักธุรกิจในวอลล์สตรีทจนตัวเองร่ำรวยว่าแต่สาวๆกลุ่มนี้จะมีวิธีล้วงกระเป๋าตังค์ออกมาอย่างไรแบบไม่ให้ตัวเองติดคุกคงต้องลองไปติดตามกันต่อกันด้วยผลงานล่าสุดของนายชัยอาร์ลาเบิร์ฟและแม่สาวดาโกต้าจอห์นสันโดยหนังว่าด้วยเรื่องของหนุ่มพเนจรที่กำลังหลบหนีคดีแล้วก็ไปเจอกับเด็กดาวซินโดรมที่หนีออกจากสถานดูแลจนพี่เลี้ยงต้องออกตามหาเรื่องราวการผจญภัยของชายที่เห็นมาแล้วทั้งโลกขนาดเจ้าโลกของแกฉันก็ยังเคยเห็นมาแล้วกับเด็กดาวซินโดรมที่แทบไม่เคยได้เห็นอะไรที่กว้างไปกว่าหน้าต่างบ้านของตัวเองสองคนนี้นี่ดูจะแตกต่างกันเหลือเกินแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ส่วนการผจญภัยของพวกเขาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปติดตามกันและในสัปดาห์นี้ก็มีหนังเอเชียมาให้ชมกันอีก3เรื่องท้วนเริ่มกันที่หนังญี่ปุ่นเรื่องราวของคุณพ่อผู้บ้างานแต่แล้วอยู่ดีๆแกก็ลาออกมาซะเฉยๆเลยทำให้คุณลูกชายเป็นห่วงกลัวพ่อจะไม่มีอะไรทำเลยชวนพ่อเล่นเกมไฟนอลแฟนตาซีกะหวังจะล้วงความลับของคุณพ่อออกมาให้ได้ว่าแต่ความลับที่คุณพ่อปกปิดเอาไว้นั้นมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมต้องไฟนอลแฟนตาซีทำไมไม่เล่นโปเกมอนเอ้าลองไปดูกันあの頃に戻ったようで口下手で不器用だったけど父さんはいつだって劇場版光のお父さん이묘로여사님의고의를축하드리면서มาดูหนังเกาหลีกันบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งในระหว่างที่มีการฉลองวันเกิดกันอยู่นั้นอยู่ดีๆก็เกิดการระเบิดและทำให้มีก๊าซพิษที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนลอยเข้ามาในโรงแรมทำให้ผู้คนหนีตายกันโอลหม่านหลังจากนั้นก็มีฮอมารับแต่ดันทะลึ่งเอากลับไปไม่หมดทิ้งพระเอกนางเอกให้หนีตายกัน2คนกับหนังแนวเอาชีวิตรอดที่ต้องลุ้นไปขำไปไม่รู้ว่าจะอารมณ์ไหนกันแน่มันจะทำให้คุณสนุกแบบสุดๆไปเลยหรือไม่คงต้องไปติดตามกันและปิดท้ายกันไปด้วยหนังเกาหลีอีกสักเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เป็นหนังผีชื่อภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแต่ถ้าเป็นชื่อไทยคือเรื่องผีอยู่ในผมว่าด้วยเรื่องของวัยรุ่นจากชมรมกล้าท้าผีขอลองดีด้วยการไปลุยบ้านร้างในแถบชนบทพอไปถึงบ้านพวกน้องๆก็ทำการทดสอบไปเรื่อยแล้วก็เจอดีเห็นผีตัวเป็นๆส่วนเด็กๆกลุ่มนี้จะเอาตัวรอดกลับมาได้สักกี่คนคงต้องไปติดตามกันนี่คือเขาล้างท่ารอโจ๊กเกอร์กันเหรอครับไม่มีหนังเลยคือมันมีครับแต่มันดูแบบดูน้อยอ่ะดูในขนก็ดีนะในผมครับพี่ถ้าสีอยู่ในขนนี่ออกลำบากเขาเรียกโลนใช่ไหมปีศาจโลนขาดโลนสไวเวอร์นั่นคือหนังที่จะเข้าในสัปดาห์หน้าทั้งหมดนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะส่วนตอนนี้ยังไม่ได้อ่านข่าวสักอันเลยยี่มูจะทำอะไรก็ไม่รู้ไปดูข่าวครับโอ้โห
ไฟดูดไฟเวเลดูดแขนโคตรเจ็บเลยเฮ้ยซาวมันมีไฟฟ้าด้วยวะทุกเนี่ยโคตรเจ็บเลยมาข่าวแรกนะครับข่าวอะไรมืดมืดชอบมืดมืดไม่กล้าโดนข่าวแรกนะครับว่าด้วยข่าวคราวภาพยนตร์เรื่องดิวไปด้วยกันนะจ๊ะดิวไปดิวไปด้วยกันนะจ๊ะงานใหม่ล่าสุดของคุณมะเดี่ยวนะครับชูเกียรติศักดิ์วีรกุลครับหนัง LGBT นะครับผมเนี่ยทำไมครับบางชื่อตะกี้ผมนึกในใจมะเดี่ยวมะเดี่ยวชูพงเดี๋ยวชูพงตีลังกาแล้วเฮ้ยเห็นหน้าบี้แกต้องแบบบู๊สุดชีวิตแน่นอนมะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลนะครับหลังได้เวียสุกุลวัฒน์มารับบทนำร่วมด้วยยารินดาบุญนาคโอมภวัตจิตสว่างดีนนสดานนโอ้โหนามสกุลโคตรยาวบี้เป็นสตาร์ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่ไม่น่าใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นโอมภวัตจิตสว่างผมพูดไปเรื่อยเลยนะครับ เรื่องราวของหนังจะเป็นอย่างไรเราไปฟังสัมภาษณ์ทีมงานและผู้กำกับปล่อยยาวๆเรื่องดิวไปด้วยกันนะครับดับแรกทีมนักแสดงของเราแข็งแรงมากฮะทุกคนท็อปฟอร์มในฝีมือของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ความคือเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามน่าค้นหาว่าตั้งแต่วินาทีแรกของหนังจนไปถึงจบเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลานี่คือหนังโรแมนติกจริงหรืออะไรแบบนั้นแต่ว่าก็อยากจะให้ลองไปดูฮะเพราะตัวบทตัวเนื้อเรื่องค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรที่เปิดเผยอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะมีอะไรมั่นใจมากจำที่อะไรหนังจะเข้าวันที่31ตุลาเพื่อที่มันจะได้รู้เรื่องรู้ความกันพี่ต่อว่าจารินดาจำได้ว่าผมแดงแล้วนั้นก็จำอะไรไม่ได้เลยแสดงนี่ไงฮะอินซีแดงฮะเธอเล่นเป็นอะไรวะเป็นคุณอ๋อยฮะคุณวาสนาใช่คนที่จะโดนยิงไหมนักเอกฮะเอาง่ายใช่คนที่โดนช่วยใช่ฮะใช่ไหมที่เอาไปที่หัดใหญ่และทุกอย่างเนี่ยและป่านนี้ที่ลมนี่ที่ไกลไม่ยังไม่ถึงเลยเนี่ยผมว่าโดนตำรวจเรียกโดนไถหนังเข้า31ตุลาคมนะครับนี่คือดิวไปด้วยกันนะไม่แน่ใจนะฮะจะมาทรงไหนอย่าคาดเดามากนะฮะงานมะเดี่ยวเนี่ยผมจะไปในทรงที่หนังเกย์ใช่ไหมอันนี้ประกาศเลยครับนี่ประกาศเลยว่าหนังเกย์ฮะเอาไปอีกหนึ่งเรื่องครับแมทโจนจะกลับมารับบทแบดเกอร์ใน Breaking Bad ฉบับภาพยนตร์คือมันมีตัวอย่างออกมา2ตัวแล้วนะครับกับภาพยนตร์ที่ใช้ชื่อว่าEl Camino Breaking Bad Movie นะครับเป็นหนังที่จะเล่าเรื่องต่อจากตอนจบของซีรีส์ Breaking Bad นะครับโดยที่ทีเซอร์แรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยครับเห็นตัวละครที่น่าจะเป็นตัวละครใหม่มาถูกซักถามว่าอยู่เห็นไหมว่าเจสซี่พิงแมนหายไปไหนไอ้นี่ก็บอกนู่นบอกนี่มันหนีไปมันไปซ่อนอยู่ตรงไหนยังไงนะครับฉะนั้นที่ชัดเจนก็คือหนังที่เป็นภาคแยกของภาคต่อของ Breaking Bad เนี่ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องของตัวละครที่แสดงโดยแอรอนพอลนะครับนั่นก็คือตัวละครเจสซี่พิงแมนมีทีเซอร์อีกตัวปล่อยออกมาเหมือนกันครับที่เห็นหน้าคุณเจสซี่พิงแมนแล้ว แล้วก็มีการแฟลชแบ็กภาพเก่าๆนะครับย้อนให้ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน Breaking Bad นะครับมีซีรีส์ยังคงหนังยังคงได้รับความดูแลจากวินส์กาเลแกนผู้กำกับซีรีส์ Breaking Bad เหมือนเดิมนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็น Netflix Movie นะฉายทั้ง Netflix นะครับโดยตัวละครที่ไม่อยู่แล้วหลายๆตัวเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาในหนังเรื่องนี้นะครับเขาก็เดากันว่าน่าจะกลับมาในรูปแบบของการเป็นแฟลชแบ็กอะไรเงี้ยถ้าเป็นผีต้องเป็นสตาร์วอร์ครับกลับมาโง่ๆอย่างนั้นต้องเป็นสตาร์วอร์แต่ว่ายืนจับมือเนี่ยตอนท้ายในใบยิ้มให้มันรู้ว่าเป็นสกายวอล์กเกอร์ยิ้มต้องเปลี่ยนตัวจริงโยด้านี่ต้องนำกุญแจสกายวอล์กเกอร์ด้วยป่ะไม่จำเป็นครับพี่ไม่ได้ได้กับใครเลยนะโยด้าเฉยๆได้ฮะแต่ละคนนี่มันก็ไม่ได้กับใครเลยกำเนิดของไอ้นั่นมันก็ไม่ได้กับใครไหมไอ้ลุคสกายวอล์กเกอร์ก็ไม่ใช่ได้กับน้องสาวอนาคินสกายวอล์กเกอร์ได้กับไม่แต่ก่อนหน้าที่เกิดเป็นอนาคินเนี่ยก็แม่อนาคินไงฮะชมีสกายวอล์กเกอร์เธอบอกว่าอยู่ๆเธอก็มีคนเสกอะไรมาท้องมีผัวกันไม่มีเหรอผมจำไม่ได้นั่นไม่ใช่นั่นมาทีหลังอ๋อมาทีหลังเออใช่ใช่พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเมดิคลอเรียนเอาใครเป็นแฟนซีรีส์ Breaking Bad ก็11ตุลาคมนี้รอดูนะครับให้อีกหนึ่งข่าวครับซามาฮายเย็กหน้าเธอหน้าซามาฮายเย็กมาดูก่อนซามาฮายเย็กนี่เป็นนักแสดงชาวฮามาก
เซ็กซี่นะฮะเซ็กซี่นะฮะก็แต่เขาเป็นแฟนกับไอ้นี่ใช่ไหมเธอโพสต์ว่าเธอปลื้มใจได้ร่วมงานกับคิธ แฮลลิงตันนะครับคิธ แฮลลิงตันก็คือจอห์นสโนว์นะฮะมิสเตอร์หน้าเขาเรียกว่าอะไรหมาป่วยมันเล่นดีได้ถือว่าเล่นดีไหมฮะเป็นการไม่รู้เนี่ยหน้าตาป่วยมากเลยหน้าแบบคือตกลงมึงจะมีความสุขไม่มีความสุขมันพูดบ่นเป็นอย่างนั้นนะฮะผมว่าเป็นจอห์นสโนว์มันก็ต้องหน้าอย่างนั้นครับชีวิตกูช่วยโหดเหี้ยมหน่อยได้ไหมคือมันถึงไม่เป็นผู้นำไงฮะน้องอยากจะเป็นน้องเป็นเลยพี่ไม่เป็นฮะเธอถ่ายรูปคู่กับคิธ แฮลลิงตันแล้วบอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะได้ร่วมงานกับจอห์นสโนว์คิธคุณสุดยอดเลยที่แกปลื้มใจขนาดนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่าสมัยเย็กเป็นแฟนซีรีส์เกมออฟโธรนส์ครับก็เลยปลื้มอกปลื้มใจที่ได้ถ่ายรูปร่วมกับจอห์นสโนว์อ่ะมาดูข้อความกันหน่อยฮะเขาบอกผมดู Star Wars นะฮะแล้วหลับก็ตื่นสิครับไม่ได้เป็นคนเดียวผมก็เป็นผมเนี่ยนะเพิ่งมาดู Star Wars แล้วไม่หลับเนี่ยไอ้2สัปดาห์หลังไอ้เลเนี่ยสนุกช่วงไอ้ที่มีเลโรควันเออโรควันโรควันก็ไม่หลับนะโซโล Star Wars โซโลหลับโซโลหลับมากเลยหลับแล้วแบบเออไม่จบทีว่ะลาสเจไดลาสเจไดไม่หลับไม่หลับเออลาสเจไดสนุกแต่ก่อนหน้านั้นหลับมาตลอดเลยนะคือแบบ Phantom Menace อะไรพวกนั้นโหไม่หนุกเลยนะคนแบบว่าแอตแทคออฟเดอะโคลนจะแข่งกันไปถึงไหนวะเนี่ยแอตแทคโอ้แข่งรถนั้นมันแย่มากเลยที่แข่งรถอ่ะแล้วก็ไอแอตแทคออฟเดอะโคลนเกลียดมากไอลิ้นยาวใครฮะจะบินเดี๋ยวไปว่ามันนักแสดงมันจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วครับมันโดนบูลลี่เยอะสุดท้ายก็คือRevenge of the Sithขาได้ที่สูงนะไอ้แฮปปี้กราวเออเนี่ยมันตะกะขำตอนเนี่ยมันตื่นตอนแบบว่าขำอะไรเขาตัดขากันคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วไอ้นางเจ้าหญิงอ่ะครับครับชื่ออะไรวะเจ้าหญิงเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงหน้าขาวแพทเม่ตกลงมันตายว่าข้อลูกตายท้องคลอดลูกตายครับหรือว่ามันโดนไอ้นั่นบีบคอแล้วตายวะข้อลูกสิถ้ามันบีบมันต้องลูกมันต้องแท้งไปเถอะลูกแฝดไม่พลังมันคงไม่ดันให้ลูกคลอดออกมาทันทีหรอกมั้งไม่หรอกแต่มันคงบีบแบบพี่ต่อหมายถึงว่าตายไปแล้วเขาไปผ่าออกมาใช่ไหมไอโอกาน่าไปผ่าออกมาใช่ไหมฮะมันไม่ผ่าออกมาไม่เหรอในเรื่องตกลงมันฆ่าเมียมตายใช่ไหมป่วยฮะบีบแล้วก็ปวดอีช้ำใจที่หัวเลวบีบคอหรือว่าปวดตรงนี้ยังกับหนังไทยหัวเลวหัวฉันเลวบีบคอปวดนี่โอ้ทำไมไม่บีบนี่เลยวะบีบแล้วเดี๋ยวไม่แฝดฮะเดี๋ยวไม่ได้สู้เดี๋ยวจะไม่ได้สู้กับโอบิวันนะฮะตายเพราะอนาคินฆ่ามันจบแล้วอนาคินพี่ต่อนั่งท่าแหวกทุเรียนทำไมสปีด2ถึงเปลี่ยนพระเอกครับรู้สึกว่าคิวยังไม่ได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะคิวลีฟใช่ไหมฮะใช่ตอนนั้นคิวลีฟไปเล่นอะไรออฟนิวยอร์กอะเป็นหนังรักอะวอล์กอะวอล์กอย่าคลาวใช่ไหมฮะตรงนั้นป่ะไม่อะไรที่เล่นกับชาร์ลส์เทลลอนนะฮะเหยียบองุ่นกันป่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกเรื่องนึงโอ้โหคุ้นมากเลยก็จะเป็นช่วงนั้นเขาคิวเยอะมากคิวเยอะคิวเยอะเลยไม่ได้เล่นตรอมใจไหนว่าเกลียดทรายครับพี่ได้ดู Stranger Things ไหมครับดูครับเต็ม10ให้เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วครับมันนี่มีหนุกเท่าอ่ะมีหนุกเท่าไอ้พวกเนี่ยมันหนุกครับหนุกครับหนุกผมนี่นะจำแบบอะไรอ่ะ24เนี่ยจำได้แม่นเลยนะครับ House MD เนี่ยผมจำได้ผมจำโรคแม่งได้ทุกเกือบทุกโรคเลยนะผมจำแม่นโรคประหลาดของมันเนี่ย Friend ดารายุค70อย่างแจ็คนิโคสันฮันสวิทโนเวมเบอร์ใช่บ๊อบโรเบิร์ตเดเนโรดัสตินฮอฟแมนคือสุดยอดนักแสดงครับส่งมาตามประเด็นครับโรแวนแอตคินสันเพราะว่าเกิดจบออกซ์ฟอร์ดครับแต่ตีบทโคตรแตกครับผมกลายเป็นตลกขวัญใจมหาชนครับ ชอบไทเลอร์เดอเดนจากไฟท์คลับดูแล้วมันคือแบรดพิตต์หรือว่ามันคือไอ้เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันวะอ๋อแบรดพิตต์มั้งฮะไม่รู้ผมจำอะไรไม่ได้เลยสรุปมันคือคนเดียวกันถูกไหมมันคือซ้อนกันไปซ้อนกันมาแล้วทัศนคติเปลี่ยนไปครับโจหวนฟ้าเพราะว่าชอบตอนเล่นเป็นเกาจิ้งครับน้องกลับไปดูอีกรอบนึงฮะตอนที่มีมุทิภาวะแล้วฮะเขาจะสัมผัสได้ว่าหนังเกาจิ้งมีคนถามว่าทำไมผมต้องนั่งอย่างนี้นะฮะ
มันก็เป็นเรื่องที่ผมกุ้มใจเหมือนกันนะใช่มั้ยฮะขวางอยู่ไอ้นี่เดี๋ยวผมนั่งงี้ผมก็กุ้มใจเหมือนกันฮะไม่งั้นก็ต้องอย่างงี้บางทีคนเราเกิดมามีกรรมนะคล้ายๆแอสสมบัติตกมือไม่ได้ฮะปิ่นใหญ่กล้ามมันดันกล้ามมันดันจะไหว้ใครไหว้ไม่ได้ใช่คล้ายๆกันฮะคีนูริฟครับแสดงเป็นใครผมเชื่อว่าเป็นคนคนนั้นคุณเชื่อว่าแกเป็นจอห์นวิกจริงเหรอไม่ติดภาพกับบทบาทเดิมๆครับชอบ Breaking Bad นี่มันเกี่ยวกับเรื่องอะไร Breaking Bad มันเกี่ยวกับเรื่องครูสอนเคมีเป็นมะเร็งแต่จริงๆแกไม่ใช่เป็นว่าเป็นครูนะแกเก่งกว่านั้นเยอะนะครับแกเป็นแบบว่านักเคมีที่จะได้รางวัลเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าจะพัดจับผูว่ามันเป็นครูมันชีวิตบัดซบอ่ะต้องมาเป็นครูแล้วแกก็ว่าชีวิตแกแย่มากนะฮะแกต้องมาล้างรถให้นักเรียนทุเรศมากเลยแล้วนักเรียนก็เหี้ยเก๋มากก็มากดขี่แกแต่แกก็เป็นมะเร็งแกก็เลยในนั้นคุณจะตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนที่มันฉายทีแรกอ่ะมันชื่อถ้าผมจะชื่อเลวสังลา ชื่อไทย ชื่อไทยชื่อไทยของ Breaking Bad มันชื่อเลวสังลาสนุกมากนะครับใครมีเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าหาทางทำยาไอใช่ไหมใช่ฮะใช่ยาไอที่แบบว่าบริสุทธิ์และดีคุณภาพดีกว่าคือแกไปดีลกับนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเรียนในชั้นที่มีข่าวว่ามันส่งยาบอกว่าอยากจะสมาส่งนี่ไหมเดี๋ยวทำให้แล้วทำไปทำมาแกสารเคมีแกไม่ครบแกก็เลยคิดสูตรใหม่มันต้องเอาใช้ตัวนี้แทนได้แล้วก็ทำใหม่ขึ้นมาเป็นสีฟ้าแล้วมันดีกว่ากลายเป็นไฮเซนเบิร์กไปสนุกฮะสนุกสนุกพี่ต่อพี่จีนดู Son of Anarchy หรือเปล่าครับพี่ต่อคงอึดอัดเป้าลิเวอร์พูลจะโหดไหมแมนซิตี้ 5-0 แล้วครับมีคนชอบเดนิโรนะฮะดับเบิลเดนิโรใช่ไหมครับฮีทเลดเจอร์ครับอ๋อตอนนี้ใช้ชื่อดับเครื่องชนคนดีแตกครับแต่ผมชอบชื่อเก่านะตอนนั้นอะเลวสั่งลาจำได้ว่าช่องไหนของทางไอ้ทรูใช่ไหมทรูวิชั่นเอามาฉายพี่ต่อจะพูดว่า UBC เมื่อกี้ UBC ก็ตอนนั้นก็ยังน่าจะเป็น UBC ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับ Home Entertainment นะครับสักครู่ครับ